วัสดีครับกลับมาพบกับ Home Makeover นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ Home Pro กันนะครับผมใช่ครับแล้วก็เคสของเราในวันนี้ครับน่าสนใจเลยทีเดียวเป็นการ Makeover นะครับบ้าน2ชั้นบ้านนี้เป็นลักษณะที่เป็นบ้านเก่าอายุประมาณ30ปีละครับผมแล้วก็รูปร่างหน้าตาภายนอกเนี่ยดูเท่เลยทีเดียวเพราะว่าเป็นลักษณะที่เป็นวินเทจใช่ครับเป็นยุค80นิดนึงนะครับมีพื้นที่โดยรวมอยู่ที่230ตารางเมตรด้วยกันบ้านหลังนี้นะครับมีปัญหาอะไรก่อนที่จะมาหา Home Makeover กันครับโจอย่างแรกเลยครับที่เราเข้าไปตรวจสอบนะครับก็จะมีเรื่องของชั้น2ครับเรื่องของฝ้าเนี่ยมันพังครับแล้วก็มันเตี้ยเกินไปในเรื่องที่2คือเป็นเรื่องของช่องแสงครับมันน้อยไปเลยทำให้บ้านเนี่ยดูมืดถัดมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของวงกบต่างๆนะครับที่เป็นไม้พวกนี้มันเก่าหมดแล้วส่วนไฟฟ้านะครับก็เป็นระบบตีกิฟซึ่งเป็นระบบเก่าก็ค่อนข้างที่จะไม่ปลอดภัยนะครับในการที่เราจะปรับปรุงใหม่ก็ควรจะเปลี่ยนเป็นแบบใหม่ให้หมดได้ปัญหาถัดมานะครับจะเป็นของผนังที่รั่วซึมครับและปัญหาสุดท้ายคือเรื่องของพื้นที่ลื่นครับแล้วก็ระบบประปาเนี่ยมีการเสียหายหมดแล้วเป็นส่วนปัญหาชั้น1จะเหมือนชั้น2เลยพื้นที่โดยรอบเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่ทรุดลงไปนะครับผมมันเก่าแล้วก็มันไม่ได้ลงเสาเข็มมาก่อนนะครับผมตรงจุดนี้เนี่ยเลยต้องมีการลงเสาเข็มเพื่อต่อเติมห้องรับแขกแล้วก็ห้องนอนคุณพ่อนั่นเองไอ้ส่วนนี้ก็คือส่วนที่ลูกค้าต้องการเพิ่มเติมเราจะมาดูกันต่อว่าเราจะมีแผนจะทำงานยังไงต่อนะครับครับเริ่มที่ห้องนอนชั้น2ก่อนเลยโจฝ้าที่พังและเตี้ยเกินไปเนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ยังไงครับก็จะมีการดรอปหลุมฝ้าคือมีการทำฝ้าใหม่แน่นอนอยู่แล้วถ้าฝ้าเสียหายใช่ไหมครับพอเราเปิดฝ้าขึ้นไปเนี่ยน่าจะได้ระยะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ30เซนใช่ครับจากห้องนอนที่อยู่ประมาณ2เมตร40อาจจะได้ถึง2เมตร70เลยด้วยกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการกรีดผนังเพิ่มเติมด้วยนะครับห้องตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของประตูหน้าต่างแบบเก่าใช่นะครับหน้าต่างแบบเก่าเนี่ยจะสูงจากพื้นขึ้นมาประมาณ90เซนแล้วก็เป็นช่องแสงที่ค่อนข้างจะแคบแบบใหม่ของคุณเนี่ยจะเป็นลักษณะเคอร์เทนวอลใช่ครับผมก็คือเป็นการเพิ่มของระยะหน้าต่างช่องแสงให้มากขึ้นก็คือเจาะ2ฝั่งเลยลมโฟมแล้วก็แสงก็จะสุดพื้นด้วยใช่ครับพวกนี้วงกบเราจะเลือกใช้เป็นประเภทไหนดีครับเป็น UPVC ครับเพราะว่า UPVC เนี่ยทนร้อนทนฝนปวกไม่กินนะครับผมเรื่องบิดงอเนี่ยไม่มีนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของไฟนะครับไฟระบบเดิมเนี่ยเป็นแบบตีกิฟนะครับซึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่หมดทั้งหลังเลยนะครับเราอาจจะต้องมีการเป็นท่อไฟแบบฝังหรือบางครั้งอาจจะเป็นแบบเดินลอยก็แล้วแต่ปัญหาผนังมีรอยซึมของน้ำทำให้เกิดเชื้อรา Home Makeover จัดการกับปัญหานี้โดยใช้น้ำยาขจัดเชื้อราก่อนทาสีผนังให้สวยงามครับส่วนปัญหาของห้องน้ำชั้น2นะครับโจ้ที่เราไปเจอเนี่ยก็จะมีในเรื่องของตอนนี้ประตูมันผุพังหมดนะครับแล้วก็กระเบื้องเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะลื่นใช่ครับประตูเนี่ยจะเห็นว่ามันมีทางเข้าอยู่2ทางนะครับเราจะปรับให้เข้าได้จากทางเดียวเพราะเป็นการแชร์ห้องน้ำทั้งหมดของห้องนอนทั้ง3ห้องนี้แล้วในระบบประปานะครับเราอาจจะใช้เป็นลักษณะระบบเดิมแต่เราแค่เปลี่ยนท่อจากที่มันเสื่อมสภาพเนี่ยให้กลับมาใช้ได้อย่างดีเยี่ยมครับลักษณะเป็นซิงเกิลโหลดก็คืองานระบบทั้งหมดจะอยู่ฝั่งเดียวกันเพื่อง่ายในการทำงานนั่นเองถูกต้องส่วนเรื่องกระเบื้องนะครับโจ้อันเดิมเนี่ยอาจจะมีการลื่นเราก็ทำการเปลี่ยนอันที่มีพื้นหยาบมีค่าอาร์ค่อนข้างสูงนะครับวันนี้พี่หินและโจ้จึงขอนำไอเดียห้องไฮไลท์ของบ้านหลังนี้มาให้คุณผู้ชมดูกันก่อนครับที่เราวางแผนจะทำก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยมันเป็นแค่10ตารางเมตรเราจะทำการต่อมาให้อยู่ที่ประมาณ 15-16 ตารางเมตรโดยใช้พื้นที่เดิมของโรงจอดรถนะครับในการยื่นออกมาก็จะทำให้ห้องเนี่ยมันกว้างขวางขึ้นใครที่กำลังจะต่อเติมห้องนอนให้ผู้สูงอายุอยู่ชั้น1นะครับก็ควรจะเลือกระดับชั้นนี้เพราะว่าอนาคตอาจจะเดินขึ้นบันไดไม่สะดวกแล้วก็ถ้ามันไปสู่ห้องน้ำได้ง่ายเนี่ยก็จะเป็นผลดีด้วยครับแล้วก็เพิ่มเติมข้อดีนะครับหลังคาเราไม่ต้องทำแล้วเพราะว่าเราใช้ส่วนของชั้น2ที่ยื่นออกมาเนี่ยทเพียงแค่เราตีฝ้าปิดครับเพื่อกันเสียงและก่อลักษณะของอิฐมวลเบาเพื่อลดน้ำหนักไม่ต้องสูงเกินไปอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาไปด้วยครับเรื่องโครงสร้างนิดนึงครับโจ้ทีนี้มองไปเราเห็นว่าในห้องคุณพ่อเนี่ยจะมีลักษณะของเสาต้นนึงอยู่นะครับมีการแตกร้าวอยู่บางส่วนอันนี้เราจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยใช่ครับผมซึ่งเหล็กลักษณะนั้นนะครับมันคือเหล็กป๊อปครับผมที่ว่ามันมีการค้ำยันอยู่เนี่ยไอ้เหล็กป๊อปนี่คือชั่วคราวไว้ก่อนชั่วคราวคือมันเป็นเหมือนค้ำยันไว้ก่อนนะครับผมทีนี้เนี่ยในการแก้ไขเราต้องใช้ลักษณะของเหล็กไวแฟงก็คือไปตีประกบที่เสาเดิมนะครับใช่ครับผมเพื่อช่วยค้ำยันนะครับห้องผู้สูงอายุเนี่ยไม่ควรจะอับเพราะฉะนั้นแต่เดิมเนี่ยช่องแสงเก่าค่อนข้างจะอึดอัดอาจจะมีการกรีดช่องแสงแล้วก็เพิ่มหน้าต่างบางช่วงเข้าไปนะครับเพื่อให้แสงธรรมชาติเนี่ยเข้าถึงนะครับก็จะรู้สึกปลอดโปร่งมากขึ้นนะครับครับผมและในส่วนสุดท้ายครับก็คือจะเป็นเรื่องของช่องเซอร์วิสครับก็คือประตูตรงส่วนนี้เนี่ยก็คือจะไว้รองรับคุณพ่อครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าออกเนี่ยมันก็ไม่ต้องเดินอ้อมต่อไปคือบางทีอนาคต10ปี20ปีอาจจะมีการฉุกเฉินมีการใช้ช่องนี้นะครับก็จะเป็นประตูที่มา
ช่วยในเรื่องของความสะดวกในตรงนี้ทีนี้ layout เป็นไงบ้างก็อย่างแรกเลยครับส่วนของเตียงครับครับก็คือจะเป็นเตียง3ฟุตครึ่งถ้าใหญ่เกินไปจะเป็นไงด้วยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมากกว่า3ฟุตครึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นมีปัญหาเรื่องพื้นที่ไงไม่มีพื้นที่การเดินใช่ถูกต้องอาจจะมีการใส่ชั้นหรือเชลฟ์ไปสำหรับวางข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวถัดมาด้านนี้ก็จะเป็นปัญหาในการดีไซน์ก็คือมีเสาเสาตัวนี้ต้องทำให้มันเกิดดีไซน์ขึ้นเขาเรียกว่าเป็นโคเวอร์เพื่อให้ได้ใช้งานตรงนั้นได้ด้วยไงครับก็จะได้มีฟังก์ชันในการใช้เสามันก็จะทำให้เหมือนเสาเนี่ยหายไปนั่นเองเป็นทีวีครับที่วางทีวีสำหรับเวลาที่คุณพ่อเนี่ยนอนดูนี่ครับก็จะเป็นอีกส่วนนึงพี่ที่ว่าเราจะปรับเป็นส่วนพักผ่อนในพื้นที่ที่เราต่อเติมออกมาอันนี้ก็เป็นช่องแสงที่เราออกแบบแล้วก็เจาะขึ้นมาใช่ครับลักษณะจะเหมือนเป็นเคอร์เทนวอลก็คือแสงแบบสุดเลยเป็นหน้าต่างแบบสุดสมัยใหม่มุมนั่งเล่นตรงนี้ครับโจ้เราจะวางเป็นยังไงดีก็จะเป็นโซฟาครับหันออกด้านหน้านี้เลยนะครับให้แสงออกมาจากทางด้านหลังก่อนไปซื้อคุณไปวัดก่อนใช่ใช่ขนาดเท่าไหร่นะครับมุมฝั่งนี้นะครับสำหรับตู้เสื้อผ้าใช่ครับเราใช้ชั้นกระดูกงูสำหรับในการจัดเก็บของต่างๆนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเสื้อผ้านั่นเองจริงๆให้เป็นไอเดียนะครับคุณจะใช้เป็นตู้ก็ได้ครับแต่อันนี้เราจะให้เป็นกระดูกงูเพราะว่าค่อนข้างจะเก็บของแล้วก็ปรับระดับได้หลากหลายอาจจะมีข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวที่มันค่อนข้างจะมีขนาดที่หลากหลายก็เป็นอะไรที่ปรับระดับได้แล้วก็หน้าบานไม่ใช้ถูกต้องครับผมใช้เป็นม่านข้อดีของมันก็คือเวลาที่ไม่ได้ใช้งานเปิดปุ๊บมันก็จะโล่งเลยไม่ต้องมีหน้าบานมุมนี้คุณอาจจะไม่ใช้ตู้เสื้อผ้าก็ได้นะครับอาจจะเอาเป็นตู้วางทีวีกับทีวีมาตั้งตรงข้ามโซฟาก็ได้เพราะมีโซฟาอยู่แล้วไงแล้วก็ส่วนตู้เสื้อผ้าก็ไปใช้มุมทีวีก็ได้นะครับอาจจะทำผนังบังขึ้นมานิดนึงแล้วก็วางตู้เสื้อผ้าโดยที่หันมาทางฝั่งห้องนอนได้ส่วนพื้นห้องนี้ควรจะใช้เป็นอะไรดีเป็นกระเบื้องยางก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นพวกพื้นไวนิลอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันหาอะไรที่ซอฟๆนิ่มๆหน่อยใช่ครับผมเผื่อถ้าเกิดล้มลงไปหัวเข่าจะได้ไม่ถลอกทีนี้โทนสีที่เหมาะสมสำหรับคนวัยนี้ก็ควรจะเป็นสีเอิร์ธโทนสีน้ำตาลสีครีมนะครับต่างๆที่แบบเรารู้สึกว่าสบายตาขาวได้ใช่ดำก็จริงๆไม่ควรเอาจะเป็นเรียกได้ก็ดีเทาๆดีกว่านะครับผมสบายตาเย็นใจนะครับผมเสริมเรื่องนึงครับที่เห็นก็คือจะเป็นเรื่องของราวประคองที่ว่าเราจะใช้ในอนาคตไงในส่วนที่เราจะติดตั้งนะครับ อย่างเช่นเตียงนอนคนอายุมากขึ้นเนี่ยจะมีปัญหาตอนที่เขาเปลี่ยนอากัปกิริยานั่งไปยืนใช่มั้ยครับนอนมานั่งอะไรเงี้ยก็จะมีการหน้ามืดหรือว่าแรงอาจจะยังไม่มา 100% นะครับผมจากห้องที่คับแคบอึดอัดฝ้าพังผนังมีน้ำซึมและเชื้อราก็ได้มีการต่อขยายพื้นที่และยังเจาะช่องแสงเพื่อให้แสงธรรมชาติเข้าถึงห้องประตูเซอร์วิสที่ทำให้เข้าออกบ้านได้สะดวกส่วนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็เน้นเรื่องความสะดวกในการใช้งานไม่ควรอยู่สูงหรือต่ำจนเกินไปจะได้ไม่พลาดพลั้งเกิดอันตรายและถ้าหากคุณผู้ชมสนใจการเมคโอเวอร์แบบนี้สามารถติดต่อได้อย่างสะดวกถึง3ช่องทาง